อันนี้ไปสอบไลน์โค้ชมานะครับข้อสอบโคตรยากเลยนะครับแต่ว่ามีเรื่องราวดีๆสำหรับคนที่เป็นครีเอเตอร์คนที่ทำขายของออนไลน์นะครับว่าทำไมถึงจะต้องมีไลน์ OA อันนี้คือผมเจอมากับตัวเลยนะครับคือเมื่อก่อนผมโดน Facebook แบนนะครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราพึ่งพิงที่ใดที่หนึ่งมากเกินไปนะคือเราจบเลยถูกไหมครับเราจะสร้างใหม่เนี่ยก็ต้องใช้เวลานะครับไปที่มันน่าจะยั่งยืนสำหรับการที่เราเก็บนะครับคนที่เป็นแฟนคลับเราไว้ที่ใดที่หนึ่งดีนะครับคำตอบก็คือ LINE นั่นเองนะครับมาทำ TikTok เนี่ยนะครับผมเข้าใจดีมากขึ้นเลยเพราะว่านะครับบางวันก็วิววิ่งดีบางวันก็ไม่วิ่งเลยนะครับคลิปที่เราปังในอดีตเนี่ยมันไม่ได้การันตีครับว่าวันนี้เราทำคลิปแล้วเนี่ยมันจะปังดังนั้นเนี่ยถ้าเราพึ่งพิงกับมันมากเกินไปนะครับมันก็มีความเสี่ยงถูกไหมครับนั้นเนี่ยเราต้องมี LINE OA นะครับให้กับคนที่เข้ามาดูเราใน TikTok นะครับคนที่ทำในหน้าเนี่ยก็สามารถเลือกได้นะครับถ้าคลิปไหนที่เราติดตะกร้าแล้วก็ติดตะกร้าไปนะครับแต่ถ้าเราคลิปไหนเนี่ยที่เราให้ประโยชน์ให้คุณค่าเนาะเราก็อาจจะมีของแจกเขาแล้วก็บอกว่ามารับของแจกฟรีได้ที่โปรไฟล์นะครับแล้วก็ใส่ไลน์เอาไว้อย่างเงี้ยนะครับนับว่าเป็นไลน์ OA ดีที่สุดนะครับการที่เราต้องหาลูกค้าใหม่ทุกวันเนี่ยนะครับมันไม่โอเคเลยนะครับคนที่ขายของนะครับทำธุรกิจอยู่ก็น่าจะรู้เนาะว่าสิ่งที่ดีที่สุดเลยก็คือนะครับการมีลูกค้าเก่านะครับที่เขาจ่ายเงินให้เราทุกเดือนทุกเดือนเงี้ยนะครับมันเป็นสิ่งที่สุดยอดเลยนะครับดังนั้นเนี่ย LINE OA คือคำตอบของธุรกิจออนไลน์ตอนนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมสอนนะครับว่าการตั้งค่า LINE OA เบื้องต้นทำอะไรบ้าง นะครับก็คอมเมนต์บอกมานะครับเดี๋ยวจะทำคลิปสอนให้